สวดมนต์ต้องฟังกันหูต้องไวปากก็ต้องปรับให้มันเข้ากันหูก็ต้องฟังปรับช้าเกินไปเร็วเกินไปปรับให้มันพอดีพอดีเสียงดังเกินไปเสียงค่อยเกินไปปรับให้มันพอดีพอดีไปตะโกนเอาตะโกนเอาคนเดียวเสียงดังกลบหมู่หมดมันไม่มีความไพเราะสวดให้มันเข้ากันทีฆรัสสะให้มันได้ทีฆรัสสะไม่ได้มันเตะกันทั้งปีแล้วสวดมนต์มันปรับไม่ยากปากก็ว่าไปหูก็ฟังไปเข้าหรือไม่เข้าควรช้าหรือควรเร็วควรเสียงดังหรือควรเสียงค่อยมันบอกอยู่สวดมีความไพเราะความกลมกล่อมของมันมันไพเราะโดยอัตโนมัติของมันเองสวดไพเราะมันน่าฟังคำว่าน่าฟังมันรวมถึงผลข้างในด้วยนะทำให้จิตใจของทุกคนมันไม่ถูกอะไรสะกิดไอ้สิ่งที่มันไม่กลมกล่อมเนี่ยมันสะกิดมันก็ด่างมันสะกิดมันไม่ราบรื่นมันไม่ราบเรียบในหัวใจของเราของท่านเราไปฟังดูสิเวลาสวดมนต์เวลามีพิธีต่างๆเนี่ยนี่ฟังแต่เสียงวันที่26เลื่อนก่อนนะเสียงสวดนะโอ้ยเสียงสูงก็สูงไปเสียงต่ำก็ต่ำไปต่างคนต่างว่าไปยิ่งหัวหน้าเอาลำโพงดังๆไม่ดังดังดังลำโพงดังๆไปจ่อปากคนเดียวเลยแล้วเนี่ยครับนอกนั้นก็ประงา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 เบ่งเสียงเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ว่าหมู่พาหมู่ผิดไปอีกตั้งหากเสียงดังๆนั่นแหละพาหมู่ผิดล้มไปหมดมันไม่เกิดความไพเราะแท้จริงสวดกันหมู่มากอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องเอาลำโพงเอาไมค์ไปจ่อปากเอาไปจ่อปากมันก็ดังคนเดียวควรให้มีเสียงทั้งหมดที่สวดในนั้นมันเข้าไปมันเข้าไปในไมค์ด้วยคนฟังตอนนั้นก็ไพเราะฟังคนฟังไกลๆได้ยินเสียงไมค์มันก็ไพเราะมันกลมๆการไพเราะมันรวมไปถึงข้างในจิตใจมันสงบมันเยือกเย็นมันอ่อนมันน้อมมันสงบมันเยือกเย็นจิตใจของใครของใครของมนุษย์ของสัตว์น่ะมันเป็นสิ่งที่น้อมไปกับอารมณ์อารมณ์แข็งก็ดังมันก็ไม่สงบไม่เยือกเย็นอารมณ์ที่สละสลวยอ่อนน้อมมันพร้อมที่จะดึงจิตดวงนั้นไปชักจิตดวงนั้นไปตะล่อมจิตดวงนั้นไปกล่อมจิตดวงนั้นไปมโนมโนมโนแปลว่าน้อมน้อมมโนแปลว่าน้อมนะโมนะโมนะมะมโนมนะเนี่ยแปลว่านอบน้อมแปลว่าน้อมจิตเป็นธรรมชาติที่มักจะน้อมสิ่งที่น้อมจิตได้ดีที่สุดก็คือเสียงดนตรีเราสังเกตดูสิถ้าเราไม่พูดถึงเสียงอื่นเลยเนี่ยเสียงดนตรีจะเป็นเสียงที่น้อมจิตใจเพราะเสียงดนตรีมันเสียงอ่อนสละสลวยมีทุกระดับเสียงเขาเปิดเพลงเพราะเพลงธรณีเนี่ยบางคนก็นั่งน้อมใจไปจนสำนึกรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลก็มีลองไปเปิดเสียงเพลงที่มันแข็งกระด้างลองดูมันยุไปตามอารมณ์ของคนได้
งคุลีท่านว่าเสียงเพลงที่ร้องเป็นธรรมเนื้อหาที่มันร้องเป็นธรรมฟังเป็นธรรมได้โดยเฉพาะพวกเราฟังเพลงไอ้เพลินพรมแดนที่เขาร้องเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นเอ่ยประวัติหลวงตาเอ่ยเนี่ยเราฟังไปแล้วเกิดความซาบซึ้งจับใจโดยธรรมนะสิ่งเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องไปกล่อมเครื่องไปกล่อมเกลาหัวใจของเราให้อ่อนไปกับธรรมทำให้จิตใจเนี่ยเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานได้ทำให้จิตใจมุทุตาถึงความมุทุตาความอ่อนละมุนของใจได้พร้อมที่จะน้อมไปเพื่อความสงบได้ถึงความมุทุตาได้ถึงความละหุตาได้ทำให้จิตใจเบาปลอดโปร่งทำให้จิตใจอ่อนน้อมไปเพื่อความสงบระงับได้นี่เราสังเกตดูจิตใจของเราเวลาเขาจะรวมตัวเข้ามานะมันจะมีภาวะอันนี้แหละเกิดขึ้นภาวะละหุตาเบากายเบาใจปลอดโปร่งกายปลอดโปร่งใจลหุตามุทุตามีที่มีจิตใจที่อ่อนที่น้อมเข้ามาจิตใจเขาเริ่มรวมตัวเข้ามาแล้วเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นในตัวของตัวเองสติสัมปชัญญะแทบไม่ต้องดำรงจิตตั้งใจมั่นว่าอารมณ์ทั้งหลายแทบไม่จำเป็นต้องว่าน้อมเข้ามาน้อมมาเพื่อความสงบได้ใจมันชอบสิ่งที่พามันชอบสิ่งที่พามันอ่อนไปได้น้อมไปได้อารมณ์รักมันก็น้อมไปได้ร้องไห้กับความรักก็สามารถร้องไห้ได้อารมณ์ชังถ้าเพื่ออารมณ์นั้นมันเด่นขึ้นมาตอนนั้นมันก็น้อมไปเพื่อความชังโกรธเกลียดปฏิฆะอาฆาตพยาบาทฆ่าได้จิตใจของคนถ้าดีก็ดีถึงขีดสุดถ้าเลวก็เลวถึงขีดต่ำสุดเช่นเดียวกันดีก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลยเลวก็ไปนรกอเวจีได้เลยจิตใจของคนยิ่งคนไม่มีศีลไม่มีธรรมด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นจิตใจพร้อมที่จะกำเริบพูดถึงรักเรื่องรักเนี่ยกำเริบปุ๊บปั๊บขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องกามราคะเนี่ยกำหนดปุ๊บปั๊บขึ้นมาพูดถึงเรื่องความชังก็ปฏิฆะขัดข้องคุณเคืองขึ้นมาทันทีเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้จริตนิสัยความอ่อนโยนความแข็งกระด้างของใจไม่เท่ากันเนื่องจากว่าภาวะแวดล้อมของคนคนนั้นกับทุกๆคนจะไม่เหมือนกันภาวะแวดล้อมของคนที่อยู่ในสิ่งที่แข็งกระด้างจิตใจของเขาก็มักจะแสดงออกมาในกิริยาที่แข็งกระด้างจิตใจของคนที่อยู่ในภาวะที่แวดล้อมที่อ่อนละมุนละไมเสียงพูดเสียงเย็นเสียงเรียกเสียงเอิ้นอ่อยสำเนียงเย็นใจอย่างนี้เช่นอย่างอยู่ในตระกูลผู้ดีมีศักดิ์มีฐานะดีมีคำพูดอ่อนหวานเนี่ยจิตใจของเขาก็ปล่อยอ่อนหวานไปด้วยแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยมายืนยันได้ชัดเจนว่าอยู่ในสังคมนั้นแล้วจิตใจจะไม่โกรธโมโหโทโสฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดก็มีเหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องโมโหโทโสฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดรวมไปถึงที่ท่านเรียกว่าอนิสัยพื้นเพของอารมณ์ของคนมันไม่ใช่สะสมมาเฉพาะในวันสองวันนี้ในชาตินี้ในอัตภาพนี้มันสะสมมาตั้งแต่กับกันปริชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆบางคนก็อ่อนช้อยนู่นสะสมมาตั้งแต่ชาติเป็นเคยเกิดเป็นเสือเป็นราชสีห์แล้วนะนะบางทีก็ชาติต่อมาจากราชสีห์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เอานิสัยราชสีห์แล้วมาใช้มันเป็นอารมณ์เก่านิสัยที่เรียกว่าสันดานหรือนิสัยจริตนิสัยจริตะแปลว่าประพฤติตามภูมิหลังของตัวเองจริตะแปลว่าความประพฤติจ
ริตนิสัยนิสัยก็คือจิตมันเข้าไปอยู่ไปส่องเสพกับสิ่งเหล่านั้นจนเชื่องจนชินจนเชื่องจนชินเพราะฉะนั้นเรามาเทียบเคียงไม่เอาในปัจจุบันนี้ก็เทียบเคียงไม่ได้แต่ปัจจุบันก็มีส่วนให้เป็นตกเป็นอนาคตได้ปัจจุบันมีส่วนให้เป็นอดีตได้พอล่วงไปล่วงไปล่วงไปมากๆเข้ากลายเป็นอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้กิเลสที่เราแบกมากี่กับกี่การกี่พบกี่ชาติก็ตามเราน้อมมาชำระน้อมนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะเลิกเพื่อที่จะละในอารมณ์ปัจจุบันได้ในอารมณ์ปัจจุบันได้ปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอนาคตอดีตเราทำลงไปแล้วก็กลายเป็นวิบากวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้กลายเป็นเครื่องตามหลังไปส่งไปเป็นอนาคตเป็นเสบียงเป็นปัจจัยในอนาคตนี่อดีตบ่งบอกอนาคตปัจจุบันบ่งบอกอดีตอดีตบ่งบอกอนาคตหรือปัจจุบันบ่งบอกอนาคตเลยทีเดียวก็ได้เรื่องปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโลกปัจจุบันชีวิตปัจจุบันจึงเป็นชีวิตที่เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราตั้งใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแก้ไขไม่ได้ไม่มีคนที่เป็นปุถุชนหนาปึ๊กจิตใจมืดตึ๊บเหมือนหมีดำทั้งตัวน่ะจิตใจมืดตึ๊บไม่มีความสว่างสวัยในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยเหตุที่ส่องเสพสัตบุรุษสัตบุรุษผู้มีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ยินได้ฟังจิตใจเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทันด่วนถ้าอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นฝึกหัดเอากับท่านเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าใส่เขาว่าหนักเข้าไอ้จิตใจดวงที่เคยดำมืดเหมือนหลังหมีเหมือนตัวหมีทั้งตัวนั่นมันก็ค่อยเริ่มสว่างขึ้น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 สติสัมปชัญญะที่ไม่เคยรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ค่อยเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมี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 ขึ้นความสว่างในใจของเราก็คือสว่างด้วยสติด้วยสัมปชัญญะพอเริ่มมีความสว่างความเริ่มรู้จักผิดชอบชั่วดีนี่ก็เริ่มรู้จักสำนึกรู้จักเทียบเคียงรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางที่ไม่ดีออกให้เป็นทางที่ดีขึ้นรู้จักอยากได้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐมีความอุตสาห์พยายามมีความขยันหมั่นเพียรพร้อมที่จะตั้งใจปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาถาวรไปได้ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่าประมาทความเป็นอยู่ในปัจจุบันเด็ดขาดผู้ตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตั้งความระมัดระวังไว้ในปัจจุบันอย่างไม่คลาดสายหูสายตาของตัวเองคำว่าสายหูสายตาก็คือไม่คลาดสติไม่คลาดสัมปชัญญะของตัวเองทำจนเป็นจริตทำจนเป็นนิสัยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหยิบงานหนักงานเบาจะทำงานยากงานง่ายงานเสร็จง่ายงานเสร็จเร็วงานต้องจดจ่อต่อความเสี่ยงไงจิตระมัดระวังอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดแน่ก็เลยเป็นตัวของตัวใช้จิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่จิตคือความนึกความคิดเนี่ยสามารถใช้เขาได้อย่างเต็มที่เมื่อก่อนใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองมันมองไม่เห็นเลยว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีมันมืดตึ๊บไปหมดหลังจากเริ่มฝึกฝนอบรมตนให้มีความรู้มีความเข้าใจมีความสว่างไสวในข้างในรู้จักสติรู้จักสัมปชัญญะรู้จักขันติความอดความทนรู้จักโสระจะความสงบเสงี่ยมเข้ามามันก็เริ่มรู้จักอยากได้รู้จักปรับปรุงให้ได้รู้จักปรับปรุงให้มีรู้จักปรับปรุงให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของตัวเองไม่มีใครสักคนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยกันทั้งนั้น
จคนใจมนุษย์นะเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงว่าใจมนุษย์นะมันไม่เหมือนใจไม้แม้แต่ใจสัตว์มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเรามันก็ยังปรับปรุงได้ไม่เหมือนใจมนุษย์เพราะสมองเขาพัฒนาไปได้ช้ามนุษย์นี่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะสมองของมนุษย์สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปให้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสใดที่เราตกอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดีโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะยินดีฝึกฝนแล้วก็อบรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไปในทิศทางที่ดีมีการตั้งอกตั้งใจความอยากได้อยากดีความตั้งอกตั้งใจความเพียรความอุตสาห์พยายามก็มีตามมาทุกอย่างลำบากยังไงก็ตามในเมื่อเราตั้งสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นเป้าเป็นเป้าประสงค์เป็นเป้าหมายหรือเป็นอุดมคติเป็นการตั้งทางดำเนินไปเพื่อไปสู่ที่สูงเพื่อความเป็นไปของจิตในทางที่สูงการตั้งใจระมัดระวังตัวเองก็มันจะมีความระมัดระวังมากกว่าคนที่ไม่ตั้งเอาไว้บางคนไม่มีอุดมคติเป็นของตัวเองไม่มีอุดมคติเป็นของตัวเองตั้งความอยากไว้เป็นอุดมคติความอยากร้อยทั้งร้อยที่เราปราศจากการพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองโดยเหตุด้วยปัจจัยด้วยศีลด้วยธรรมอย่างแท้จริงแล้วความอยากร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดที่ท่านเรียกว่าทำตามความอยากทำตามความอยากนะทำตามความอยากทำตามอารมณ์อารมณ์ของตัวเองมันมาพร้อมกับความอยากอารมณ์ของตัวเองมันมาพร้อมกับความอยากเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นไม่สบอารมณ์คือไม่ตรงตามความอยากของตัวเองไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจไม่ชอบตามอารมณ์คือมันไม่ไปสัมพันธ์กับจิตดวงนั้นกลายเป็นเรื่องขัดกลายเป็นเรื่องข้องกลายเป็นเรื่องคาเงี้ยถ้าเราจะเทียบเหมือนกับพระยัสสะนั่นแหละตอนสมัยจะออกบวชน่ะในขณะที่จิตมันสัมผัสธรรมเกิดความเบื่อหน่ายกับพวกสาวใช้นางบำเรอทั้งหลายน่ะเกิดความเบื่อหน่ายขัดข้องขึ้นมาเพราะตอนนั้นจิตมันมีอารมณ์เป็นธรรมพอมันไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมมันก็ขัดข้องขึ้นมาทันทีโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยขับแคบตีบตันแล้วเว้ยขัดข้องเหลือเกินออกไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยเดินบ่นเพ้ออุทานออกไปนะวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะคืออารมณ์ที่มันปรากฏมันไม่ใช่อารมณ์ธรรมแล้วมันไม่ใช่อารมณ์ธรรมที่จิตใจดวงนั้นกำลังต้องการทำมันกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสมาขัดข้องหัวใจไม่ถูกจิตไม่สุขนิสัยไม่ถูกใจหรือถ้าจะว่าเป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ได้พลิกจากสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งดีกลายเป็นอารมณ์ธรรมอย่างนั้นก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเห็นเหมือนซากศพนอนบนเพลเมอพกน้ำหูน้ำตาไหลน้ำลายเยิ้มบางคนก็กัดฟันบางคนก็จุปากบางคนก็เหยียดแข้งเหยียดขาถกผ้าอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นคนหลับก็คือคนไม่มีสติกิริยาที่มันพากายไปยังไงก็รู้ไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นกิริยาจึงเหมือนซากศพในป่าช้าระยะสะเดินบนขัดข้องนอวุ่นวายนอขัดข้องนอวุ่นวายไปพระพุทธเจ้ากำลังนั่งภาวนาตอนเช้าพอดีใกล้สว่างที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังเหมือนคนที่กำลังหิวกระหายน้ำอย่างเต็มที่หมดขีดสุดแรงมีคนเขาบอกว่าตรงนี้มีน้ำตรงนี้มีน้ำดีอกชื่นอกชื่นใจขึ้นมาเต็มที่จิตใจปลื้มปีติยินดีที่จะได้ดื่มน้ำนะที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายจงมาที่นี่เราจักแสดงธรรมให้ฟังโอ้ช่วยลดช่วยเพิ่มความหวังช่วยเพิ่มความหวังช่วยเพิ่มความอบอุ่นช่วยเพิ่มกำลังใจขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่จิตกำลังต้องการสิ่งที่
สิ่งที่จิตเรียกร้องน่ะแต่ก็ไปประสบผลอย่างนั้นดีออกดีใจถอดรองเท้าเข้าไปกราบพระเจ้าทรงแสดงธรรมแสดงธรรมก็แสดงเรื่องของกามนี่แหละกามคุณแสดงเรื่องทานน่ะทานให้ผลเป็นเรื่องของกามคุณแสดงถึงเรื่องของศีลศีลก็ให้ผลเป็นเรื่องของกามคุณเพราะทั้งทานทั้งศีลเนี่ยทำให้เราได้สวรรค์ตายแล้วมีวิบากกรรมต้องไปเกิดบนสวรรค์วิบากกรรมที่เราจะไปได้รับบนสวรรค์นะคือกามคุณอย่างสมบูรณ์แบบว่างั้นเถอะเป็นกามคุณอย่างสมบูรณ์แบบเป็นผลเป็นอานิสงส์ที่ได้ประสบพบเห็นรูปก็ดีดีเสียงก็ดีดีกลิ่นก็ดีดีสัมผัสก็ดีดีเป็นของทิพย์ไปหมดเนี่ยนี่เป็นกามคุณชนิดที่ละเอียดที่สุดท่านจึงแสดงเรื่องการให้ทานแสดงถึงการรักษาศีลแล้วก็แสดงถึงเรื่องสวรรค์สวรรค์เป็นที่ที่ผู้ให้ทานให้รักษาศีลจะต้องได้ไปอุบัติไปเกิดสักขะคาถาแสดงเรื่องสวรรค์เป็นที่รื่นเริงเพลิดเพลินบันเทิงใครได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไม่มีไม่ต้องฉันยุกฉันยาไม่ต้องปวดเส้นปวดเอ็นปวดหัวตัวร้อนแล้วไม่ครงไม่เครียดโรคตับโรคปอดโรคไตแล้วไม่มีทั้งนั้นแหละกายก็กายทิพย์ไม่มีโรงพยาบาลอยู่บนนั้นเขามีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ใจแต่รูปพรรณสันฐานของเขานี่ไม่มีเปลี่ยนไปเกิดก็ไปเกิดแบบไม่ต้องมีพ่อออกอุแวเหมือนอย่างเราเงี้ยก็เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดไปผุดขึ้นเลยใหญ่เต็มตัวมีเครื่องประดับประดาเต็มยศอยู่ในนั้นมีบริษัทบริวารมาพร้อมคอยรับใช้ทันทีก็เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดกำเนิดผุดขึ้นนี่คือผลของการให้ทานรักษาศีลทำให้เราได้สวรรค์สวรรค์สูงขึ้นไปกว่านั้นสวรรค์6ชั้นก็คืออยู่ในชั้นของกามคุณทั้งนั้นอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติคุณงามความดีอย่างอื่นอันประกอบไปด้วยการทานปิยวาจาอัตถะจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อคนอื่นสมานัตตาแม้แต่ทำตนให้สม่ำเสมอไม่เป็นเหตุให้กินแหนงแคลงใจของคนอื่นที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของผลของกามทำให้เราไปได้กามคุณบนสวรรค์อะไรก็เป็นของทิพย์ไปหมดอาหารก็ทิพย์ของทรงก็เป็นของทิพย์ที่อยู่อาศัยก็ทิพย์ไปหมดคำว่าทิพย์มันคือมันอลังการไปหมดแหละนะไม่ต้องจิบหมอตัวร้อนไม่ต้องมีหยุกมียาไม่ต้องมีโรงหมอโรงพยาบาลไม่มีอยู่บนนั้นร่างกายเกิดก็โตเต็มที่เครื่องประดับมาพร้อมสวรรค์แปลว่าเป็นที่ที่อารมณ์ดีท่านว่างั้นนะใครเกิดไปอยู่บนนั้นอะอะไรก็ถูกหูถูกตาถูกหูตาก็คือรูปเจอแต่รูปดีๆงามๆเสียงก็เจอแต่เสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งดนตรีบนสวรรค์นี่โอ้ยยิ่งกว่าบนดนตรีทุกๆวงในเมืองไทยแหละดนตรีประสานเสียงอยู่บนสวรรค์เรื่องกลิ่นก็โอ้ยหอมสุคนชาติทั้งหลายทั้งปวงหอมเต็มไปหมดไม่ใช่หอมเหมือนเราเนี่ยใกล้ต้นไม้ก็หอมของเขามันหอมโดยอัตโนมัติหอมโดยธรรมชาติการสัมผัสก็นิ่มนวลไปหมดไม่มีร้อนไม่มีหนาวเกินไปไม่มีร้อนเกินไปไม่มีเย็นเกินไปไม่มีสัมผัสแข็งสัมผัสกระด้างไม่มีอะไรแหละไม่มีเหลือบไม่มียุงไม่ต้องเป็นหิดเป็นขี้กากให้ได้ขูดได้ขัดได้เกลาไม่มีสบายรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์นี่แค่สวรรค์6ชั้นนะอำนวยผลให้เราได้รับผลของกามคุณเต็มแปร่อยู่บนนั้นแหละกามคุณเต็มแปร่อยู่บนนั้นแหละและอานิสงส์อะไรมากมายที่เขาพูดขึ้นนั่นน่ะนะเป็นเทพบุตรนี้โอ้ยมีเทพดาเป็นบริษัทบริวารเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆนี่พวกนี้เป็นบริษัทบริวารเขาทั้งนั้นแหละเป็นบริจาริกาทั้งนั้นเป็นพวกคอยบำรุงบำเรอทั้งนั้นเป็นบริษัทบริวารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกมากๆทั้งหลายทั้งปวงถ้ามากๆอยู่ในโลกมนุษย์แล้วไม่พอมากๆอยากได้อย่างนั้นเนี่ยต้องมาสร้างสวรรค์
เพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์มันจะได้ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอย่างสมความอยากเรื่องของกามคุณมันเป็นอย่างนั้นนี่บนสวรรค์นี่สวรรค์6ชั้นนี่เป็นสวรรค์ที่เสวยกามเป็นสวรรค์ที่บริโภคกามท่านจึงเรียกว่ากามคุณทั้งหลายไปสมบูรณ์แบบบริบูรณ์อยู่บนสวรรค์นั่นแหละสวรรค์6ชั้นนะชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมิตวสวดีนิมานาดีปรินิมิตสวดีสวรรค์สูงมากไปกว่านั้นเป็นสวรรค์ที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณสวรรค์ที่สูงมากไปกว่านั้นไม่เกี่ยวกับกามคุณไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับอะไรต่ออะไรเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นสวรรค์บนนั้นจึงเป็นสวรรค์ของคนเจริญฌานนะเจริญสมาธิเป็นสวรรค์ของคนพวกเจริญสมาธิเจริญสมาธิได้อารมณ์ละเอียดได้อารมณ์ละเอียดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยต้องเรียกว่าปฐมฌานปีติสุขเอกคตาเนี่ยเป็นฌานที่สองทุติยฌานปีติสุขเอกคตาเป็นฌานที่สามนะเหลือแต่ปีติกับเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาเนี่ยฌานที่สี่นี่เป็นอารมณ์ของฌานคือพวกนี้เจริญฌานแล้วทำให้จิตได้รับความสงบได้รับสมาธิความสงบอันเนื่องจากจิตสงบเพราะจิตได้สมาธินั่นแหละไม่เกี่ยวกับกามคุณเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสุขที่ละเอียดที่ประณีตไปมากกว่าความสุขที่เราเสวยกามคุณละเอียดเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่ประณีตนี่แค่เราไปเสวยความสุขจากจิตของเราสงบเนื่องจากเราเจริญฌานที่1ที่2ที่3ที่4อันนี้เป็นรูปฌานแล้วก็เจริญอรูปฌานอีกละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกจึงสามารถเข้าสัญญาเวทิยตนิโรธได้ละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกับดับรูปขันธ์นี้ทั้งหมดละเอียดขึ้นไปอีกนี่คือการรักษาอารมณ์พวกนี้ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณและความสุขที่เขาได้รับเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวข้องกับความสงบพระเจ้าท่านจึงทรงตรัสความสุขทั้งหลายทั้งปวงอื่นใดจะเสมอความสุขจากความสงบใจนี่ไม่มีนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีนี่ละเอียดประณีตขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่ละเอียดคือทิพย์อะไรก็ทิพย์ไปหมดอะไรก็ทิพย์ไปหมดอันนี้เราพูดถึงอานิสงส์บนสวรรค์นะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอนุปูปิกถาเนี่ยแต่อันนี้ท่านก็พูดแต่ในอนุปูปิกถาเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงอานิสงส์ของรูปฌานอรูปฌานท่านไม่ได้พูดถึงท่านพูดถึงแต่อานิสงส์ของกามคุณจากการที่เราได้อะไรสมบูรณ์พร้อมทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเสร็จแล้วท่านก็สรุปเข้าไปอีกว่าท่านพูดถึงคุณแล้วท่านพูดถึงโทษกามคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้บนสวรรค์นั้นน่ะมีโทษทั้งนั้นมีสุขมากเท่าไหร่ก็มีโทษมากเท่านั้นยังเป็นโทษอยู่ถ้าท่านไม่ชี้บอกว่าเป็นโทษคนนี้ก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละโอกาสที่จะทีบตัวออกไปจากกามคุณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงตามหลักสัจธรรมไม่เห็นมันไม่เห็นเพราะจิตใจมันติดอยู่อย่างนั้นมันคล้องมันคาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปถึงการถึงคราวถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนสวรรค์อายุเท่านั้นปีทิพย์ท่านี้ปีทิพย์ร้อยปีทิพย์พันปีทิพย์หมื่นปีทิพย์วันคืนล่วงไปเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วบางทีก็หมดอายุไขบนสวรรค์ก็ตกตุ๊บมาเกิดบนมนุษย์หรือไม่ก็ตกตุ๊บไปเป็นเดรัจฉานหรือไม่ก็ตกตุ๊บไปนู่นไปเสวยภพของนรกทั้งหลายทั้งปวงมันตกไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของอเวจีมหานรกอันนี้ไม่ต้องตกมาจากสวรรค์แหละถ้าทำผิดบนโลกมนุษย์แล้วก็ลิ้วลงไปเลยไม่มีกรรมอื่นที่จะมาให้ผลแทนขั้นที่จะมาให้ผลขั้นของอันนี้
เหมือนอย่างพระเทวทัตตกไปก็ลิ้วไปเลยเลยอเวจีมหานรกเลยไม่มีชั้นอื่นที่จะมาขั้นไม่มีชั้นอื่นที่จะมาขั้นพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชบิดาฆ่าพ่อของตัวเองตามหลักก็ถือว่าอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าชาติศัตรูสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขทันสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือพระองค์หลงไหลไปกับพระเทวทัตจึงต้องได้ขาพ่อของตัวเองไม่ได้อาศัยดั้งเดิมเต็มร้อยของตัวเองสู่คนอื่นมากล่อมกล่าวมายุยงส่งเสริมถึงได้ฆ่าพ่อของตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กๆน่ะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันจับท่านไปขังไว้ท่านก็มีความสุขกับเดินจงกรมท่านก็มีความสุขกับนั่งภาวนาไม่เอาข้าวไปส่งทีแรกก็ส่งข้าวบ้างตอนหลังมาไม่ให้อดข้าวพระองค์ก็มีความสุขกับเดินจงกรมมีความสุขกับนั่งภาวนาไปแอบดูเห็นว่าโอ้ท่านอยู่ได้ท่านยังไม่ตายให้ช่างกระบอกเนี่ยไปปาดเท้าเอามีดโกนไปปาดไปกรีดเท้าท่านเอาเลือดเอาเกลือทาโอ้ลองดูเด้อเอามีดโกนไปกรีดเท้าท่านแล้วเอาเกลือทาโอ้แล้วท่านนอกจากเจ็บปวดแล้วจะให้ท่านเดินได้ยังไงเดินไม่ได้แล้วท่านเนี่ยนั่งเจ็บปวดทรมานอยู่นั่นแหละเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่นานก็สวรรคตในนั้นก็สวรรคตพระเจ้าพิมพิสารได้ตายเพราะฝีมือของลูกเพราะคำสั่งของลูกของอาชาติศัตรูแต่อาชาติศัตรูมาระลึกได้แล้วก็มาเห็นภัยตอนพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบด้วยอาชาติศัตรูยิ่งกลัวใหญ่เลยถามหมอชีวกหมอชีวกก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวนของข้าพระองค์อยู่แล้วพาไปกราบพระพุทธเจ้าไปเข้มพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์เป็นจำนวนมากสงบเสงี่ยมสงัดโอ้รู้สึกมันถูกจริตถูกอกถูกใจเหลือเกินโอ้เราเนี่ยเป็นหลงผิดพระเทวทัตมายุแย่จนได้ฆ่าพ่อของตัวเองไม่เคยได้มาเข้าใกล้ร่มเงาของพระองค์เลยมาเห็นแล้วก็โอ้เลื่อมใสศรัทธาจริงๆเลยนึกขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอกลับเนื้อกลับตัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีอะไรที่จะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าบำรุงพระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาก็ตั้งอกตั้งใจบำรุงเต็มที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก็ดีเสียอกเสียใจนี้คิดถึงนึกถึงนี่คือระลึกกลับตัวได้มีความรักในพระศาสดาอย่างมากจากนั้นแล้วพระเจ้าล่วงไปแล้วกี่เดือน3เดือนทําสังขยนาพระเจ้าสัตว์พระเจ้าศัตรูรับเป็นภาระทั้งหมดรับเป็นภาระทั้งหมดที่อยู่ที่ขบที่ฉันพระสงฆ์ตั้งเท่าไหร่500หรือเท่าไหร่น่ะทําอยู่7เดือนพระเจ้าชาติศัตรูก็รับเป็นภาระเลี้ยงดูพระสงฆ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อทำสังขายนาร้อยกรองรื้อฟื้นพระธรรมวินัยขึ้นมาให้เป็นแบบฉบับคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปรับภาระเต็มที่เพราะฉะนั้นอาชาติศัตรูจึงไม่ได้ตกอเวจีมหานรกกลายมีนรกขุมอื่นมาขั้นซะแล้วก็พ้นจากอเวจีมหานรกไปเกิดในโลหะคุมพีโลหะคุมพีก็เกิดในนรกหม้อทองแดงคุมพีคือหม้อโลหะคุมพีก็คือหม้อทองแดงนรกหม้อทองแดงจะอาชาติศัตรูนะก็ไม่พ้นขณะไปเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นก็ตามโทษหนักที่สุดจากอเวจีมันก็ผ่อนผันมาขึ้นมาถึงโลหะคุมพีเนี่ยอันนี้มีตัวอย่างเดียวที่เราเอามาพูดได้นอกนั้นไม่มีนรกขุมอื่นมาขั้นได้ไม่มีบาปกรรมขุมอื่นมากั้นได้ตายแล้วต้องไปทันทีอนันตริยกรรมกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นมาอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นตายแล้วปุ๊บปั๊บอเวจีทันทีนี่เราพูดถึงพระเจ้าพิมพิสารถูกอาชาติศัตรูฆ่าแต่ก็มีกรรมอันนี้มาขั้นมีกรรมอันนี้มาขั้น
นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสวรรค์ที่เราพูดถึงว่าเทวดาที่จุติจากสวรรค์แล้วเนี่ยจะไปอเวจีมหานรกเลยไม่มีเพราะอเวจีมหานรกไม่มีอะไรมาขั้นไม่มีอะไรมาขั้นแล้วผู้ตั้งใจเจริญสมาธิก็ได้สวรรค์ที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นมีความสุขไม่เกี่ยวกับกามคุณละไม่มีไม่เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรมีความสุขกับความสงบจิตดิ่งมีอารมณ์เดียวไม่มีกิเลสเข้าไปยุ่ยแย่ก่อกวนจิตได้นี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงในอนุปูพิกถานะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องผูกพันแต่มันละเอียดเกินไปที่จะสอนยสกุลบุตรจากนั้นแล้วพระองค์ก็แสดงถึงโทษของกามคุณที่จะพึงได้รับบนสวรรค์นั่นนะกามคุณทั้งหมดที่พวกเธอทั้งหลายมาอิ่มเต็มแปร่สุขสบายสำเริงสำราญกันอยู่นี่นะต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปแม้แต่ภาวะของความเป็นเทวดาชั้นนั้นนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปจุติไปเกิดที่อื่นหมดอายุหมดบุญหมดกรรมก็ต้องไปเกิดที่ใหม่หมดบุญหมดกรรมที่จะพึงได้เสวยตรงนั้นก็ไปเกิดที่ใหม่พระองค์ก็เลยแสดงโทษของกามโทษของกามทำไมถึงว่าโทษของกามโทษของกามก็คือความต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละความต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละแม้แต่กำลังบริโภคกามเสวยกามอยู่ด้วยผลในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยกำลังเสพสุขอยู่เดี๋ยวก็มีความทุกข์มาแทรกกำลังเสพทุกข์อยู่เดี๋ยวก็มีความสุขมาแทรกเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยเวทนาก็คือผลเสพของกามคุณนั่นแหละผลเสพของกามคุณท่านเรียกว่าเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เดี๋ยวก็มีความสุขเปลี่ยนจากความสุขมาเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขแล้วก็ไปเป็นอุเบกขาเวทนาคำว่าอุเบกขาเวทนาก็คือมันอยู่ในท่าทีที่เตรียมพร้อมที่จะตกไปสุขเวทนาหรือพร้อมที่จะตกไปเป็นทุกขเวทนานี่คือมันไม่เปลี่ยนมันไม่คงที่อยู่อย่างนี้พระองค์จึงเทศถึงโทษของกามคุณนอกจากนั้นแล้วนอกจากแสดงโทษของกามคุณแล้วพระองค์ก็เปิดทางให้ออกไม่ใช่ไปปิดประตูตีอยู่ในห้องไม่ใช่เดี๋ยวอ้าวสวรรค์ดีงี้ดีอ้าวพูดไปพูดมาอ้าวสวรรค์มีโทษอย่างนี้โอ้เลยจะให้พระสาวกออกไปตรงไหนพระองค์ก็เลยเปิดประตูให้แสดงถึงอานิสงส์การออกจากกามแสดงถึงอานิสงส์การออกจากกามคุณอันนี้ก็ชี้ไปที่มรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขมวดด้วยอริยสัจ4นี่คือทางดำเนินไปสู่การเห็นอริยมรรคอริยผลในเบื้องต้นได้เข้าไปสู่สัจธรรมให้เห็นสัจธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แสดงถึงอานิสงส์การออกจากกามคุณคืออานิสงส์การออกบวชนั่นแหละมีกายออกจากกามมีใจออกจากกามเนี่ยมีกายสงบแล้วก็มีใจสงบมีกายสงบจากกามแล้วก็มีใจสงบจากกามเนี่ยเริ่มออกมาจากกามแล้วแสดงถึงอานิสงส์ของการบวชเนคขัมมะนิสังสกถาเนี่ยแสดงถึงอานิสงส์การออกบวชพอเทศจบแล้วก็ขมวดด้วยอริยสัจ4แสดงเรื่องทุกข์ผลที่เกิดขึ้นในสวรรค์ที่ได้พึงรับทั้งหมดนั้นนะเป็นผลอันเกิดขึ้นจากเหตุนี่อันนี้ก็เทียบเคียงถึงเหตุในภายในดวงใจแสดงไปถึงทุกข์ถึงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะมันเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่ใจตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดรูปธรรมเป็นเหตุให้เกิดนามธรรมรูปธรรมกับนามธรรมนี่แหละมันเป็นตัวผลจึงให้มาพิจารณารูปธรรมนามธรรมพิจารณารูปกายพิจารณานามกายคือจิตใจนี่แหละพิจารณาเพื่อย้อนเข้าไปที่เหตุของมันคือตัวสมุทัย
คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตนั่นน่ะแล้วก็ไปลดไปเลิกไปละที่จิตนั่นคือพยายามเข้าไปให้ถึงจุดถึงสาเหตุถึงต้นตอของต้นตออย่างสุดสุดสุดต้นตอคือตัวสมุทัยนั่นแหละแสดงธรรมจบในระหว่างที่ทำใจอยู่ตอนนั้นก็คือปฏิบัติตามมรรคแต่คนที่เขาเกิดสมัยพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เขามีบุญแค่ส่งกระแสจิตไปตามเสียงอัดเสียงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าจูงมือเข้าไปเลยจูงไปพอถึงอันนี้ตรงนี้จิตก็เข้าถึงปุ๊บทันทีสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีผลมีอานิสงส์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครเกิดตอนนั้นเขาถือว่าเป็นคนที่เกิดในกาลสมบัติเป็นการเป็นเวลาที่ถึงพร้อมสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมไปฝึกฝนอบรมเพื่อมรรคเพื่อผลก็พร้อมที่จะได้ขึ้นมาอย่างสดสดร้อนๆตอนนั้นอริยสัจกุลบุตรเมื่อฟังอนุปุพิกถาจบทุกผู้เจ้าขมวดด้วยอริยสัจ4จบได้เป็นพระโสดาบันแน่ชี้ทางออกในสุดยศกุลบุตรก็เดินตามมือท่านไปนี่คือทางออกคือประตูออกเพราะจิตก็ส่งไปตามนั้นก็เข้าถึงกระแสธรรมได้เป็นพระโสดาบันนี่เราพูดถึงอารมณ์ที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมก็คือมาปรากฏในตอนนั้นก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขัดข้องแต่ในขณะเดียวกันในใจดวงนั้นน่ะมันมีอารมณ์ภายในใจเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมกลายเห็นเป็นอารมณ์ของกิเลสนะเป็นเรื่องขัดข้องไปหมดอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากอะไรมันจะขวางหูขวางตาขัดหูขัดตาไปหมดอยากจะหลบอยากจะหลีกอยากจะหนีไปพอดีมันเข้ากันได้พอดีพระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องอนุปูปิกถามาแสดงมันเข้ากันพอดีชี้ทางออกหลุดไปได้เลยนี่คือยัสสกุลบุตรเราพูดถึงอารมณ์ภายในใจของคนเราอารมณ์ก็คือสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตนั่นแหละจิตเห็นรูปเป็นอารมณ์จิตได้ยินเสียงจิตได้ยินนะไม่ใช่หูได้ยินจิตได้ยินจิตเห็นรูปจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตได้สัมผัสจิตได้รสเพราะว่างานการอายตนะภายนอกภายในมันทำงานกันมันจะประสานกันตลอดมันจะเกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณเกิดความรู้ทางใจสัมผัสกันประกอบกันทุกครั้งยับตลอดถ้าเราพูดให้ตรงตามหลักปฏิบัติก็คือใจได้เห็นใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้ได้ยินใจได้กลิ่นใจได้รสใจได้สัมผัสใจได้สัมผัสนี่เราพูดถึงอารมณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตของเราพร้อมจะน้อมเอียงหรือเปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่ถ้าจิตของผู้ตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะดูอารมณ์จิตจะพิจารณาอารมณ์เพื่อให้เห็นความเท็จจริงในอารมณ์นั้นๆเห็นรูปก็พิจารณารูปอะไรเป็นข้อเท็จจริงของรูปได้ยินเสียงก็พิจารณาเสียงอะไรเป็นข้อเท็จจริงของเสียงพิจารณารูปก็ตามพิจารณาเสียงก็ตามพิจารณากลิ่นพิจารณารสพิจารณาสัมผัสกายสัมผัสก็ตามพิจารณาน้อมไปเพื่อไปทราบเหตุผลต้นตอที่แท้จริงของมันที่ท่านเรียกว่าสาวไปหาสมุทัยเหตุเกิดของมันเนี่ยฮะสาวไปสบายไม่มันไม่เกิดที่รูปมันไม่เกิดที่เสียงที่กลิ่นที่รสนะมันเกิดที่ใจใจหลงก็คือใจยินดีใจรักใจชอบดึงเข้ามาใจไม่หลงก็คือใจเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสแต่ละอย่างแต่ถ้าเห็นโดยธรรมก็คือเห็นโดยเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าไม่เห็นโดยธรรมเห็นโดยกิเลสก็คือโอ้ยรูปงามถูกใจก็คือว่างามไม่ถูกใจคือว่าไม่งามถูกใจก็ดึงเข้ามาไม่ถูกใจก็ผลักออกไปทีบออกไปว่างั้นเถอะเกิดชอบกับไม่ชอบนี่แหละคืออารมณ์ของกิเลสมันไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของธรรมแล้วเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยไอ้ผู้ที่เกิดความรู้เกิดความเห็นที่เรียกว่าจิตเห็นจิตไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวผูกพันกับสิ่งเหล่านั้น
เห็นก็สักเท่าเห็นไปรู้เข้าใจหมดได้ยินก็สักเท่าได้ยินสัมผัสก็สักเท่าสัมผัสน้อมนึกในภายในด้วยอารมณ์ของสัญญาอารมณ์ก็พิจารณาไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจนอกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเห็นสักเท่าว่าสัญญามันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในหัวใจท่านเองเนี่ยหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนอบรมการศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมมันแตกต่างกันกับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมากยิ่งกว่าฟ้ากับดินไกลห่างไกลกันราวฟ้ากับดินมันห่างไกลกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องแสวงหาแต่เรื่องของกิเลสมันพาเราลิ้นรนแสวงหามันเป็นตัวพลังงานในตัวของตัวมันเองแต่ถ้าเป็นธรรมะเราไม่มีพลังงานในตัวของตัวเราเองเราจะต้องมาซ่องมาเสพมาได้ยินได้ฟังมาฝึกฝนมาอบรมมาขัดมาชำระมาขัดมาเกลามันต้องต่อสู้ลิ้นรนเพื่อความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอย่างแท้จริงถ้าเราปล่อยใจล่องลอยไปตามอำนาจของกิเลสตามกระแสของกิเลสมันพาเราจิตของเราเนี่ยไหลไปเรื่อยตามอำนาจของมันไปตามกระแสของมันกระแสของมันก็คือกระแสของตัณหานะกระแสของกามตัณหาตัณหาทั้งหมดก็คือผลของกามทั้งนั้นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือไม่ชอบใจเรื่องของกามรูปธรรมของกามนามธรรมของกามที่ไม่ถูกใจไม่สบใจใจต้องการไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ต้องการวิภาวะตัณหาเช่นร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายแต่ไม่อยากตายมีความชอบที่ฝ่าฝืนต่อหลักสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงก็เป็นตัณหาอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งนี่คือตัณหาที่เกิดขึ้นไปในหัวใจพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ปักใจกับข้อปฏิบัติขวนขวายฝึกฝนอบรมแล้วก็เจริญความสงบแล้วก็เจริญปัญญาเจริญความสงบคือเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเข้าพอเราเจริญสมาธิก็มีกำลังมากขึ้นสมาธิก็หนุนปัญญาก็ทำให้ปัญญาทำงานได้คล่องแคล่วทำให้ปัญญาเนี่ยเปิดตัวได้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากไม่มีสมาธิแล้วมันไม่มีกำลังอะไรมาหนุนนะไปเอาเรี่ยวแรงตั้งใจพิจารณาตั้งใจนึกตั้งใจคิดตั้งใจอะไรไม่ให้จิตมันได้รับความสงบด้วยอาศัยลำแข้งอย่างเดียวแต่คนประเภทขิปปาปิญญาเนี่ยใช้ได้อยู่แต่เขาฝึกฝนอบรมมามากแต่ประเภททันทาปิญญาเนี่ยรู้ยากเห็นยากเข้าใจยากเนี่ยต้องมีอบรมต้องอบรมความสงบมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานความสงบนี่ก็เป็นกำลังในตัวเองมีกำลังในตัวเองแม้แค่ความสงบจากสมาธินี้เราก็พออยู่พอเป็นพอไปมีจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ข้างในพร้อมกับความรู้ความเห็นหยาบๆที่จะพึงเกิดขึ้นเรื่องหลักของสัจธรรมหยาบๆที่จะพึงเกิดขึ้นรอบข้างตัวเรามันก็จะพลอยรายงานให้เราพอได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจบ้างไม่เหมือนจิตที่เราไม่เคยได้รับความสงบมาก่อนมันเป็นการที่ถูกกิเลสรายงานให้เราทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกขณะจิตเนี่ยกิเลสรายงานเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะรายงานแต่จิตที่มีความสงบภายในใจที่จิตที่มีความสงบที่เรียกว่าสมาธินั่นน่ะธรรมะคอยรายงานบ้างเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่ไม่ละเอียดถึงขั้นอนุสัยที่แท้จริงเนี่ยสัจธรรมเหล่านี้เราเริ่มจะรู้ได้รู้ได้เพราะพื้นเพของจิตของเรามันแปลกกว่าจิตที่ไม่มีความสงบมันละเอียดด้วยอัตโนมัติของมันมันอัศจรรย์ด้วยอัตโนมัติของมันเราได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมให้มีให้เปลี่ยนให้ไปที่เราทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางเป็นช่องทางที่ทำให้เราควรจะเลือกอะไรเราจะเดินอะไรเราจะเดินตามธรรมหรือจะเดินตามกิเลสเราควรจะเลือกข้อปฏิบัติอย่างไรแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินท่านให้เห็นโทษของกามแล้วก็ท่านชี้โทษให้ออกจากกาม
ข้อปฏิบัติก็คือสรุปมาที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาศีลก็เป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานไม่มีศีลเหยียบมันก็ไม่มีอะไรเหยียบเหมือนกับเราไม่มีเหมือนกับเราไปทำงานแบบไม่มีฐานที่เหยียบให้แข็งแรงมั่นคงฐานไม่แข็งแรงมั่นคงเราเหยียบเหมือนกับเราเหยียบขี้ตรงขี้โคลนทำงานมันไม่ถนัดเรามีศีลเรามีสมาธิมีที่เหยียบแน่นหนามั่นคงในการทำงานพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาก็พร้อมที่จะเป็นที่จะไปได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเอาละเนาะพอสมควรกับเวลาพอสมควรกับเวลาเลิกนี่อื่นนี่ผมมาจุดว่าเนี่ยโมคนเปิดเกิดห้าแบบไม่ช่วยเลยไม่มีน้ำก็ไม่มีอะไรมาแต่เนี่ยมันเด็ดครับโดยไฟจุดมาอยู่เลิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเกิดห้าแต่ไฟช่วยไม่ที่วันท่านเมื่อเดียวมันเข้าเข้าจุดเลยจนทั่วกันเดี๋ยวมันไหลมันไหลให้มันจะว่าเขาคือเออพวกไปได้ก็ไปพวกนี้ก็เร่งอยู่นี่แหละพวกเร่งอยู่นี่ไม่ให้ไปแหละใครไปได้ก็ไปตาดไปตาดอย่าเอาตาดดีๆไปเลยไปปัดเอาตาดเฮี้ยนๆไปตาดดีๆไปเสียหมดนะเวลาไฟไหม้เราก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันเตรียมๆไปวางระวังเอาไว้ดีเอาในครัวเลิกซะไปเดี๋ยวจะให้นิสัยพระซะก่อนเอาพวกเราพร้อมกันสัมปาเดทะสาธุพันเตอาจตะเกรามิเทโรไมคังปาโรอะหังติเทระสัพพาโรอาจตะเกรามิเทโรไมคังปาโรอะหังติเทระสัพพาโรอาจตะเกรามิเทโรไมคังปาโรอะหังติเทระสัพพาโรกับเธอเดียวพระองค์ทุกข์เขาใหญ่